โอเคก็ต้องกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมมาแล้วอะโครสครับและในคลิปนี้ผมมุดมาวาดภาพเจ้าไทเซราทอปนะครับตามที่คุณเบียร์ครับกับอีก6คนที่ได้กดไลค์มานะครับจากคลิปวาดคาคาราดอนโตซอรัสเวอร์ชั่น2นะครับโอเคมาบอกข้อมูลก่อนเลยไทเซราทอปนะครับชื่อมีความหมายว่าหน้า3เขานะครับเป็นกลุ่มเซราทอปเซียนสายพันธุ์เซราทอปซิดนะครับประเภทกินพืชไทเซราทอปนั้นมีช่วงชีวิตอยู่ในตอนปลายของยุคเครเชียสนะครับเมื่อ 70-65 ล้านปีก่อนที่ทวีปอเมริกาเหนือและเจ้าไทเซราทอปนั้นยังได้รับฉายาว่าคู่ปรับแห่งราชันนะครับเพราะเนื่องจากไทเซราทอปนั้นอยู่ที่เดียวกับทีเล็กและมักจะเป็นอาหารของทีเล็กอยู่เสมอแต่ในบางครั้งไทเซราทอปนั้นก็สามารถเอาชนะเจ้าทีเร็กซ์ได้นะครับไทเซราทอปนั้นมีความสูงอยู่ที่ 3.5 ถึง 4 เมตรมีความยาวที่ 9 ถึง 10 เมตรนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 9.5 ถึง 12 ตันนะครับเจ้าไทเซราทอปนั้นเป็นไดโนเสาร์ที่โด่งดังมากเทียบเท่ากับทีเร็กซ์จึงมักจะปรากฏตัวในสื่อหลายๆอย่างเช่นในหนัง Jurassic Park ภาคแรกยิงยาวมาจนถึงภาค Fallen Kingdom นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับบทเด่นอะไรมากแต่ก็โผล่เยอะเหมือนกันในหมู่ตัวประกอบทั้งหมดในสารคดีต่างๆหนังสือเกมและฟิกเกอร์ทำขายเกมที่ผมพอจะยกตัวอย่างได้ก็จะมี The Isle เหมือนเดิม Jurassic World Evolution Jurassic World The Game และเกมเครืออื่นของ Jurassic แล้วก็เกม Ark Survival Evolved แล้วก็ยังได้ไปปรากฏตัวในการ์ตูนเรื่อง Dino King ราชาไดโนเสาร์และเป็นตัวพระเอกด้วยแล้วก็ใน Dino Master นะครับโอเคสิ่งที่คุณต้องมีก็คือดินสออย่างลบและปากกาตัดเส้นโอเคเริ่มวาดกันเลย
อเคเสร็จแล้วไทเซราทอปนะครับคู่ปรับแห่งราชันโอเคก็เสร็จกันมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าไทเซราทอปคลิปต่อไปนั้นผมคิดว่าผมจะเอาเจ้าสมาร์โดนหรือเซเบอร์ทูธนะครับหรือถ้าใครไม่รู้อีกก็คือซื้อเขี้ยวดาบกันแหละจากคลิปต้นๆ นะครับมารีเมคใหม่อีกทีนึงสำหรับใครที่จะขอนะครับกรุณาไปขอในคลิปรีเมคนะครับผมจะทำสลับกับของที่คนขอมานะครับคลิปปัจจุบันมันจะได้ไม่ลองไว้นะครับโอเคถ้าใครจะขอแล้วก็โดนาขอจากคลิปวาดรูปเท่านั้นและเป็นคลิปล่าสุดเท่านั้นด้วยนะครับถ้าทุกคนขอมาเขียนเหมือนกันแต่คนละคอมเมนต์ผมก็จะไม่นับนะครับโดนาเลือก1คนและกดไลค์มานะครับโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายและขอบคุณครับสาบแนวกันด้วย